ในเรื่องของข้อห่วงใยที่ทางชุมชนได้นำเสนอเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของผลกระทบนะครับที่เกิดจากการก่อสร้างหรือว่าการถมทะเลในท่าเรือเฟส3ในครั้งนี้นะครับก็ขอกราบเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือไปจากโครงการที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นก็คือสมัยนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2527นะครับเราก็ได้ให้ทางสถาบันJapanese International Cooperation Agency เข้ามาทำการศึกษาไว้แล้วนะครับโดยสโคปเนี่ยก็เป็นการดำเนินการถมทะเลในพื้นที่ทั้งหมดครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ได้รวมถึงทั้งเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3ไว้พร้อมกันหมดเลยแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราทำไปได้แค่2เฟสคือเฟสที่1กับเฟสที่2เท่านั้นยังไม่ได้ดำเนินการในเฟสที่3ซึ่งที่เราจะดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการดำเนินการให้ครบตามมาสเตอร์แพลนที่ทางกลุ่มที่ปรึกษาเขาได้วางแผนไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีนะครับกับทางเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งก็ดีเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับทางด้านน้ำทะเลหรือว่าผลกระทบทางด้านภูมิศาสตร์ทางกายภาพก็ดีเนี่ยคือถ้าเราได้ดำเนินการให้ครบเฟสทั้ง1 2 3เนี่ยมันก็จะช่วยลดนะครับจริงๆแล้วมันช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วยได้ซ้ำไปเพราะว่าเฟสที่1เฟสที่2เนี่ยในเมื่อเรายังทำโครงการไม่เสร็จเนี่ยมันก็ยังมีผลกระทบทางด้านชายฝั่งเกิดขึ้นแต่ว่าในเฟสที่3เมื่อเราทำครบเฟสแล้วเนี่ยทรายที่มันเกิดผลกระทบที่ว่ามันเคยมันเคลื่อนตัวนะครับมันเคลื่อนตัวจากทางทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกแล้วมันยังไปออกไปสู่ทางทิศตะวันออกได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่ามันติดพื้นที่ที่ถมทะเลไว้ทางด้านตะวันออกเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราจะต่อเบรกวอเตอร์ออกไปหรือว่าต่อเขื่อนกันขึ้นออกไปให้การเคลื่อนที่ของตะกอนทรายเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ครบกระบวนการของมันมันก็จะไปช่วยเติมเต็มนะครับส่วนที่ขาดไปก็คือส่วนที่ถูกการกัดเซาะเนื่องจากทรายมันไปไม่ครบสมดุลของมันเนี่ยมันก็จะสมดุลเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ผลกระทบน้อยลงด้วยซ้ำไปครับ